ยิ่งเราศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งค้นพบอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจมาให้เราได้เรียนรู้กันอย่างไม่รู้จบโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ของเราคลิปนี้อับดุลเฮทูบได้นำ8ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ไม่เหมือนใครท้าทายความรู้ความเชื่อความเข้าใจของมนุษย์แบบเดิมๆมานำเสนอกันตั้งแต่ดาวเคราะห์ร้อนจัดที่มีฝนโลหะหลอมเหลวไปจนถึงดาวเคราะห์ลึกลับที่ล่องลอยอยู่ท่ามกลางความมืดไปติดตามกันครับหนึ่ง WASP-76b ดาวเคราะห์ที่มีฝนตกลงมาเป็นโลหะ WASP-76b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ร้อนจัดอยู่ห่างจากโลก637ปีแสงอยู่ในกลุ่มดาวราศีมีนค้นพบเมื่อปี2016ด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์นี้โคจรรอบดาวฤกษ์ประเภท F ที่มีอุณหภูมิปานกลางค่อนไปทางร้อนและหันหน้าเข้าหาดาวฤกษ์แม่เพียงด้านเดียวเรียกว่าด้านกลางวันหรือ day side เหมือนกับดวงจันทร์ที่หันหน้าด้านเดียวเข้าหาโลกเสมอซึ่งหมายความว่าอีกด้านหนึ่งที่อยู่ในความมืดมิดตลอดเวลาเรียกว่าด้านกลางคืนสิ่งที่ทำให้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ไม่เหมือนใครคือสภาพอากาศที่สุดโต่งโดยฝั่งที่หันหน้าเข้าดาวฤกษ์หรือด้านกลางวันมีอุณหภูมิสูงถึง 2,400 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนพอที่จะทำให้โลหะเช่นเหล็กทองแดงอลูมิเนียมกลายเป็นไอโดยในปี2020นักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานที่ชี้ว่ามีฝนตกในด้านมืดของดวงดาวแต่แทนที่เม็ดฝนจะเป็นน้ำกลับเป็นเม็ดฝนของเหล็กหลอมเหลวซึ่งฝนโลหะเหล่านี้เกิดขึ้นโดยไอโลหะของดาวด้านกลางวันถูกกระแสลมพัดพาและควบแน่นเมื่อปะทะเข้ากับอุณหภูมิที่ต่ำกว่าของด้านกลางคืนกลายเป็นฝนโลหะกระหน่ำลงสู่พื้นดิน 2SD189733B The Blue Giant ในสายตาของมนุษย์ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ไกลออกจากโลกไป36ปีแสงดวงนี้มองดูแล้วเป็นสีฟ้าสดใสคล้ายกับโลกของเราแต่ทว่าที่นั่นกลับเป็นดาวเคราะห์ที่น่าสะพรึงกลัวมากที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกมันเป็นดาวนักฆ่าที่มีสภาพอากาศเลวร้ายเป็นอันตรายถึงชีวิตลมบนดาวดวงนี้พัดด้วยความเร็วสูงสุด2กิโลเมตรต่อวินาทีหรือประมาณ7เท่าของความเร็วเสียงซึ่งมันจะพัดพาใครก็ตามที่อยู่บนดวงดาวให้เข้าสู่พายุมรณะจนปลิวหายไปเหมือนผงฝุ่นและแม้ว่าดาวเคราะห์นี้จะมีสีฟ้าสดใสราวกับมหาสมุทรจนมีสมญานามว่า The Blue Giant แต่แท้จริงแล้วเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะชั้นบรรยากาศถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆที่ประกอบไปด้วยอนุภาคของแร่ซิลิเกตซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเศษแก้วประกอบกับลมพายุโหมที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงทำให้เกิดฝนแก้วบนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่พร้อมจะร่วงสู่พื้นราวกับขีปนาวุธขนาดเล็ก 3. GRIST-1132b ดาวเคราะห์กับชั้นบรรยากาศที่สูญหายดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้อยู่ห่างจากโลก41ปีแสงมีความคล้ายคลึงกับโลกในหลายๆด้านทั้งอายุไขมวลและขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างจากโลกเนื่องจากดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้โคจรอยู่ใกล้ชิดกับดาวฤกษ์แม่มากเสียจนมีอุณหภูมิพื้นผิวมากกว่าโลกของเราและอาจเคยสูญเสียชั้นบรรยากาศเดิมไปในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์พบหลักฐานว่าครั้งหนึ่งชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอันไกลโพ้นดวงนี้ปกคลุมด้วยก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมแต่เนื่องจากการโคจรรอบดาวฤกษ์อายุน้อยที่แผ่รังสีที่รุนแรงทำให้เพียงช่วงเวลาสั้นๆดาวเคราะห์ดวงนี้ก็เปล่าเปลือยจากชั้นบรรยากาศเหลือเพียงพื้นผิวเท่านั้นซึ่งทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้หมดความน่าสนใจไปแต่แล้วดาวเคราะห์นี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับนักวิทยาศาสตร์อีกครั้งโดยในปี2021มีรายงานพบการสร้างชั้นบรรยากาศขึ้นมาใหม่อันประกอบไปด้วยโมเลกุลของไฮโดรเจนไซยาไนด์และมีเทนซึ่งคาดว่าเกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟทำให้ก๊าซกลุ่มนี้ถูกปลดปล่อยออกมาจากภายในและรวมตัวกันกลายเป็นชั้นบรรยากาศปกคลุมดาวเคราะห์นี่เป็นครั้งแรกที่มีการตรวจพบสิ่งที่เรียกว่าบรรยากาศทุติยภูมิหรือ secondary atmosphere บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของเราซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการสำรวจองค์ประกอบทางเคมีภายในดาวเคราะห์ต่อไป 4. Kepler-10b ดาวเคราะห์ลาวา
ดาวเคราะห์ดวงนี้นับเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่ท้าทายความเข้าใจเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของโลกแบบที่เรารู้จักกันโดยเคปเลอร์ 10B เป็นดาวเคราะห์ที่เต็มไปด้วยหินอยู่ห่างจากโลกของเรา560ปีแสงเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกที่ได้รับการยืนยันในภารกิจเคปเลอร์ว่ามีลักษณะคล้ายกับโลกดาวเคราะห์เคปเลอร์ 10B ถูกล็อกด้วยแรงน้ำขึ้นน้ำลงหรือ tidal locking จึงมีด้านกลางวันและกลางคืนแบบถาวรส่งผลให้ปราศจากชั้นบรรยากาศปกคลุมและมีการโคจรรอบดาวฤกษ์แม่ในระยะที่ใกล้กว่าระยะทางระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์ของเราถึง20เท่าส่งผลให้พื้นผิวของมันมีอุณหภูมิสูงเหมือนเตาถลุงเหล็กดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้มีความหนาแน่นและอุณหภูมิสูงมากทำให้หินบนพื้นผิวละลายและเป็นดาวเคราะห์ที่อาจมีแกนกลางหรือแก่นดาวที่นักธรณีวิทยาเชื่อว่ามีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสแต่ประกอบไปด้วยโลหะเหลวและโลหะแข็งซึ่งช่วยสร้างสนามแม่เหล็กและการหมุนรอบตัวเองเคปเลอร์ 10B ยังอาจมีมหาสมุทรของหินล้อมเหลวหรือทะเลลาวาที่อุดมไปด้วยออกไซด์ของเหล็กปกคลุมพื้นผิวอยู่แทนโดยอุณหภูมิด้านกลางวันของเคปเลอร์ 10B คาดว่าจะมากกว่า 1,370 องศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าการไหลของลาวาบนโลกของเรานั่นทำให้มันเป็นดาวแห่งไฟอย่างแท้จริง 5. อัพไซลอนแอนโดรเมดา B ขั้วตรงข้ามของความร้อนและความเย็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะยักษ์ที่อยู่ห่างจากโลก44ปีแสงมีมวลมากกว่าโลกถึง4เท่าแต่กลับโคจรรอบดาวฤกษ์แม่ในระยะที่ใกล้มากเพียงประมาณ1ใน10ของระยะห่างระหว่างดาวพุธกับดวงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นระยะที่ใกล้มากสำหรับดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เช่นนี้ด้วยความใกล้ชิดกับดาวฤกษ์ที่เปรียบเสมือนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้านหนึ่งของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้จึงได้รับความร้อนอันมหาศาลด้วยอุณหภูมิสูงถึง 1,600 องศาเซลเซียสขณะที่ด้านที่หันหลังให้กับดาวฤกษ์มีอุณหภูมิต่ำกว่ามากซึ่งอยู่ที่ลบ20องศาเซลเซียสซึ่งหมายความว่าการข้ามผ่านซีกโลกของดาวดวงนี้ถือว่าเทียบเท่ากับการกระโดดจากเมืองหิมะเข้าไปในภูเขาไฟแม้ว่าในจักรวาลจะมีดาวเคราะห์มากมายที่หันหน้าฝั่งเดียวเข้าหาดาวฤกษ์แม่แต่ไม่มีดาวเคราะห์ดวงใดมีความแตกต่างของอุณหภูมิแบบสุดโต่งระหว่าง2ด้านมากเท่านี้ซึ่งเหตุผลของอุณหภูมิที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอาจเป็นผลมาจากดาวฤกษ์แม่ที่ดาวเคราะห์นี้โคจรล้อมรอบมีขนาดมหึมามากและดาวฤกษ์แม่สะท้อนแสงกลับมายังอัพไซลอนแอนโดรเมดา B ได้ 60% ซึ่งเป็นค่าที่สูงมากทำให้ได้รับความร้อนอย่างเต็มที่ 6. HR 5183B กับวงโคจรแปลกประหลาดดาวเคราะห์ก๊าซนอกระบบสุริยะขนาดยักษ์ที่อยู่ห่างจากโลกออกไป103ปีแสงเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงโคจรแปลกประหลาดเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราโดยในขณะที่ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่มีวงโคจรเป็นวงกลมแต่ดาวก๊าซยักษ์อันห่างไกลดวงนี้มีวงโคจรเป็นรูปวงรีที่ยื่นออกมาไกลไม่เพียงเท่านั้นเพราะระยะห่างระหว่าง HR 5183B กับดาวฤกษ์แม่มีความผิดเพี้ยนอย่างประหลาดจนได้รับฉายาว่า Whiplash Planet หรือดาวเคราะห์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหรือบรรยากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงหากเปรียบเทียบโดยใช้หน่วยดาราศาสตร์ AU ซึ่งเป็นหน่วยวัดระยะทางในระบบสุริยะเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์จุดที่อยู่ใกล้ที่สุดระหว่าง SR 5183B กับดาวฤกษ์แม่อยู่ที่ 2.87 AU หรือขณะที่จุดไกลสุดนั้นอยู่ที่ 41.8 AU ซึ่งเป็นวงโคจรที่มีความเยื้องศูนย์กลางสูงมากราว 0.87 ขณะที่ดาวเคราะห์ทั่วไปมีค่าเท่ากับ0โดยถ้าความเยื้องศูนย์กลางของวงโคจรเท่ากับ1จะทำให้วงโคจรมีลักษณะเป็นแนวเส้นตรงซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นจริงในธรรมชาติถ้าเทียบเคียงกับระบบสุริยะของเราระยะทางใกล้ที่สุดของดาวเคราะห์ประหลาดนั้นใกล้เคียงกับระยะทางของดาวอังคารกับดวงอาทิตย์ส่วนระยะทางไกลที่สุดนั้นยังไกลกว่าวงโคจรของดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนในระบบสุริยะของเราซึ่งไกลมากจนเป็นไปได้ว่าดาวเคราะห์บางดวงอาจแยกตัวออกจากดาวฤกษ์แม่โดยสิ้นเชิงเพื่อเดินทางในจักรวาลเพียงลำพังนักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้ในปี2019ด้วยกระบวนการที่ใช้เวลาสังเกตการ20ปีถึงแม้จะสังเกตการมาเป็นเวลานานแต่ HR 5183B ก็ยังโคจรไม่ครบวงรอบดาวฤกษ์แม่นักวิจัยคาดการว่าอาจใช้เวลา 45-100 ปีหรือประมาณ74ปีต่อการโคจร1รอบ7.
ดาวเคราะห์พเนจร OGLE 2016 BLG 1928นักดาราศาสตร์เชื่อว่าในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอาจเต็มไปด้วยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่แยกตัวออกจากดาวฤกษ์แม่ล่องลอยอยู่เพียงลำพังอย่างอิสระเพราะถูกเหวี่ยงออกมาเมื่อเจอกับแรงดึงดูดของดาวเคราะห์ดวงอื่นการจะค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้จำเป็นต้องอาศัยการศึกษาผ่านดาวฤกษ์แม่ของดาวเคราะห์นั้นๆซึ่งหมายความว่านักวิทยาศาสตร์แทบจะมองไม่เห็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะลอยอยู่ในอวกาศโดยไม่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นดาวเคราะห์หินที่ไม่เปล่งแสงและมีมวลน้อยมากอย่างเช่นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะผู้โดดเดี่ยวดวงนี้ OGLE 2016 BLG 1928เป็นดาวเคราะห์พเนจรอันห่างไกลค้นพบโดยเทคนิคไมโครเลนส์ความโน้มถ่วง Gravitational Microlensing ที่สามารถตรวจจับดาวเคราะห์ได้แม้ว่ามันจะไม่เปล่งแสงและอยู่ไกลจากแหล่งกำเนิดแสงของดาวฤกษ์จากการค้นหาดวงดาวด้วยเทคนิคดังกล่าวพบว่าการรบกวนหรือการเบี่ยงเบนของแสงจากดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลเกิดขึ้นเพียง 41.5 นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นระยะเวลาที่สั้นมากเพราะปกติแล้วกินเวลาหลายวันซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิดจากวัตถุที่มีขนาดเล็กมากจากข้อมูลนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่ามันอาจจะมีน้ำหนักประมาณ 0.3 เท่าของโลกหรือประมาณ3เท่าของมวลของดาวอังคารซึ่งถือว่าเป็นวัตถุที่มีมวลต่ำมากและเป็นหนึ่งในวัตถุที่มีมวลต่ำที่สุดเท่าที่เคยถูกค้นพบโดยใช้เทคนิคนี้ 8. Branet ดาวเคราะห์โคจรรอบหลุมดำ Branet คือคำเรียกดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่โคจรรอบหลุมดำโดยตรงเป็นสมมติฐานถึงความน่าจะเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเมื่อไม่นานมานี้มีนักดาราศาสตร์แสดงถึงความเป็นไปได้ถึงการก่อตัวของดาวเคราะห์ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายรอบหลุมดำซึ่งความจริงแล้วโอกาสการเกิดเหตุการณ์นี้มีอยู่น้อยมากจนแทบไม่น่าเกิดขึ้นจริงมีคำอธิบายว่าหากอนุภาคฝุ่นผงที่โคจรอยู่รอบๆหลุมดำมวลมหาศาลวิ่งชนกันด้วยความเร็ววิกฤตมันจะเกาะติดกลายเป็นกระจุกใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนถือกำเนิดเป็นดาวเคราะห์หลุมดำหรือแบรนเน็ตอย่างไรก็ตามขณะนี้ดาวเคราะห์หลุมดำเป็นเพียงข้อสันนิษฐานในทางทฤษฎีเท่านั้นเพราะถึงแม้ว่าการวิ่งชนกันของอนุภาคต่างๆรอบหลุมดำมวลมหาศาลจะก่อให้เกิดดาวเคราะห์ขึ้นมาได้จริงก็ต้องใช้เวลายาวนานมากกว่า100ปีแล้วแบรนเน็ตก็ต้องมีตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งห่างจากหลุมดำประมาณ100ล้านล้านกิโลเมตรในวงโคจรที่ใช้เวลาประมาณ1ล้านปีจึงจะครบ1รอบซึ่งฟังดูแล้วโอกาสในการสังเกตเห็นแบรนเน็ตดูเหมือนจะไม่มากนักแต่หากว่ามีแบรนเน็ตอยู่จริงก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาแต่ในเบื้องต้นต้องค้นหาพบเสียก่อนจึงจะไขปริศนาทุกอย่างได้